เอาสวัสดีทุกคนผมอยู่กับปอเจริญการช่างครับผมทีมงานเจเล็กอันนี้ปอโบคู่นะเสร็จงานกันหรือยังนี่จอดกันเลยฮะดึกว่ากลับสุพรรณไปแล้วนะมาล้างกันหรือเปล่าอันนี้คันใหม่2022ปอเจริญอันนี้ก็อีกคันโอ้สามคันเลยนะนู่นกำลังล้างกันอยู่เลยทุกคนผ่านมาโอ้มาซุ่มล้างตรงนี้เองครับทุกคนทีมงานนี่โอ้โหปิดฤดูกาลแล้วมั้งนี่ได้แหล่งน้ำดีซะด้วยนี่โอ้โหน้ำแรงแท้ปิดงานแล้วบ่เก็บงานแล้วเสร็จงานแล้วผมล้างโอ้ยนึกว่ามาเกี่ยวเราก็เห็นรถจอดอยู่ข้างๆโอ้โหทีมงานนี้มีแต่คันแรงๆครับผมโบคู่นี่ทุกคันแล้วมั้งนี่คันนี้ใครขับปิดงานแล้วเดี๋ยวมาถามเขาหน่อยว่าได้พันไปคนละกี่ไร่ครับผมทีมงานนี้นะต้องล้างใช่ไหมไม่ล้างนี่ถ้าแกไม่จ่ายตังค์นะสามคันนี่ของใครนะเจเล็กทั้งหมดเลยใช่ไหมเจเล็กอยู่ที่ไหนนะสุพรรณบุรีครับผมนะโอ้ขัดนี่เลดเงาครับผมขัดแล้วก็สวยเลยนะนี่ปีนี้ได้ไปกี่ไร่รวมสามคันแล้วฮะกี่ไร่ละประมาณฮะคันละพันกว่าไร่อ๋อแต่ว่าคันละพันขึ้นเนาะนึกว่ามาเกี่ยวข้าวเราก็เห็นรถจอดอยู่เอ๊ะทำไมเกี่ยวหลายคันในแถวนี้อ๋อเอาไรข้าวหนักฝั่งนู้นน่ะฝั่งหมดเลยใช่ไหมอ๋อพอเจริญนี่ใช้เครื่องยนต์ใหญ่นะดีโน่โบคู่เลยครับผมแทนเครื่องนี่ก็ใช้ยอยางนะพวกจุดวินถึงว่าเสียงเงียบครับผมนะไม่ได้ใช้กากบาทนะครับผมตัวนี้ยอยางแต่ใช้ปั๊มไม่ใหญ่นะปั๊มใช้แค่22เองนะปั๊มเนี่ยปั๊มเล็กนะเอาเหรอเอาแล้วตัวเดินล่ะโอ้เออโอ้ฝั่งนี้เป็นปั๊มปั่นหน้าครับทุกคนฝั่งนั้นจะเป็นปั๊มแฟดไดกิน23โอ้ปั่นหน้าอยู่ฝั่งนี้เออเพราะว่าของปอเจริญนี่เขาจะใช้ปั๊มปั่นหน้าครับผมสับปากเกียวนะครับช่วงล่างนี่ก็ใช้
เป็นห้อง12ของบางปองเลยนะอย่างดีครับอย่างดีของแพงครับของแพงช่างปุ๊ครับผมช่างปุ๊คันนี้2020โอ้ลูกพี่เอาให้เอี่ยมเลยนะล้างแบบชนิดที่ว่าขึ้นโรเบตไปนี่เจ๋วเลยนะตัวนี้นะครับโอ้ดิปั๊มเขาอยู่นี่ฮะตัวนี้เป็นปั๊มแฟดครับเป็นปั๊มแฟดอะไรกินนะโอ้โอ้เครื่องเสียไฟเลยนะคันนี้นี่ไฮดรอลิกเลยนะโดยมากเลยใช้ไฮดรอลิกไอตัวยกล้อล้อลูกดาวตัวนี้ก็ใช้กระบอกไฮดรอลิกนะผมไม่เคยเห็นเลยนะใครอื่นก็ทำกันนะของปอเจริญนี่ทำมาให้อยู่กระบอกยกสองข้างเลยครับสับปากไฮดรอลิกยกตัวลูกควักฟางก็ไฮดรอลิกนะสมชายาครับเชฟพ่อไฮดรอลิกครับผมช่างปุ๊เขาใช้เครื่องสูบน้ำแบบนี้เลยนะทุกคนดีครับใช้เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งครับจุ่มลงไปโอ้แต่แรงดีนะแรงดีครับผมสาย2นิ้วนี่อัดฉีดได้สบายเลยครับทุกคนเอาฝากทีมงานนี้ด้วยครับผมทีมงานเจเล็กสุพรรณบุรีฮะน่าจะออกเดินทางกันอีกไม่กี่ชั่วโมงครับผมล้างรถทำความสะอาดเสร็จเคลียร์หน้างานกันในหน้าเสร็จก็เดินทางไปต่อครับผมได้อะไรเลี้ยงกันนะฮะปิดงานแล้วได้อะไรฉลอง ได้กี่ไร่พี่นี่ยังไม่รวมนะอ๋อแล้วจะกลับวันไหนพรุ่งนี้เนาะไปต่อที่ไหนอีกอ่ะการทีมงานนี้ก็สายล่องครับสายล่องยูฮะว่าจะไปดูแมคโครหน่อยให้ลูกค้าฮะโอ้ตามหาไม่เจอเลยอ่ะไม่จะติดต่อใครเจอแต่ช่วงแรกๆโอ้ใช้ฟองน้ำนะโอ้ทีมงานนี่สุดยอดครับผมนะเจ้านายไม่ได้มานะครับผมแต่ว่าลูกน้องของเขานี่เสร็จงานนี่ก็ช่วยกันดีช่วยกันล้างช่วยกันทำความสะอาดนะครับแปลกไม่เหมือนทีมงานแถวบ้านเรานะนี่ครับแถวบ้านเรานี่เกี่ยวเสร็จนี่จอดไม่มีล้างไม่มีถูเลยนะทีมงานจากภาคกลางที่เข้ามาเนี่ยเขาก่อนเขากลับนะก็ช่วยกันล้างแป๊บล้างลงทุนซื้อไอสกอตใบนะล้างจานขัดเลดให้เงาเนื้อเลดนี่ล้างล้างแฟบล้างอะไรหน่อยเนี่ยก็กลับมาคงสภาพเดิมครับผมนะเนื้อเลดนะแต่ถ้าเป็นเนื้อเหล็กนี่เจอน้ำไปแล้วนี่ครับผมสนิมจับเพราะแล้วในรถเกี่ยวที่เขาใช้เลดกันเนี่ยเพราะว่ามันสวยนานนะครับผมแล้วก็ดูแล้วก็สะอาดนะครับล้างๆเข้าไป
คันไหนล่าสุดคันไหนคันนี้บ่อ๋อล้างเสร็จแล้วโบคู่ทั้ง3มั้ยนี่โบคู่ทั้ง3คันเลยครับผมอะก็ดีครับผมมีแหล่งน้ำใกล้ๆนะครับจอดล้างเกี่ยวกันก่อนออกเดินทางครับผมนะฝากกันด้วยครับผมปีหน้าว่ากันใหม่ครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับทีมงานนี้จุดจัดเลยนะจุดจัดเลยนะแล้วก็รถเกี่ยวเนี่ยก็สวยนะพอเจริญการช่างครับลายช่างปุ๊ชีด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 โอ้เอาจวดๆจวดๆเลยนะครับผมบรรยากาศหนาวๆลมๆเย็นๆครับผมเอาฝากทีมงานนี่ไว้ด้วยครับผม แล้วค่อยเจอกันปีหน้าปีหน้ามาอีกไหมนี่มานะปีหน้าก็มาครับผมเอาปีหน้าค่อยว่ากันทีมงานนี้เอาบายบายสวัสดีครับ